วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับคุณผู้ชมฮะต้องบอกว่าวันนี้นะฮะโนอาได้รับเกียรตินะฮะจากน้องอาซีมนะฮะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเรานะฮะในงานแฟชั่นโชว์ฮาวาบอร์2020นั่นเองสวัสดีฮะอวยพรงานวันนี้ก่อนครับวันนี้ก็รู้สึกดีมากครับได้มางานครบรอบ9ปีของฮาวาบอร์นะครับครับก็ดีใจก็ขอให้มีต่อๆไปเรื่อยๆครับวันนี้มาเดินแบบแฟชั่นโชว์ด้วยใช่ครับมีความรู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นครับก็นานๆได้มาเจอพี่ๆเพื่อนๆนางแบบในแบบครับก็รู้สึกดีครับพูดถึงผลงานที่ผ่านมาแล้วก็ตอนนี้ผลงานช่วงนี้ก็จะติดโควิดนะครับก็ถ้าอยากติดตาม follow IG ก็ได้ฝากได้เลยฝากได้เลยอาซีมครับ AZWEM แล้วก็ .56 ครับพูดถึงเยาวชนในการเรียนออนไลน์บ้างนะอยากให้น้องอาซีมเนี่ยกล่าวให้กำลังใจน้องเยาวชนในการเรียนออนไลน์ตรงนี้ครับก็รู้ก็เข้าใจน้องครับว่ามันยากมันแบบมันมีความท้าทายก็อยากเป็นกำลังใจให้ครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะผ่านไปด้วยกันประเทศไทยก็จะเปิดประเทศในการท่องเที่ยวแล้ว อยากเรียนเชิญคนไทยออกมาท่องเที่ยวกันตรงนี้ฮะครับก็ช่วงนี้สถานการณ์ก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับก็ถ้าเราการไม่ตกก็คิดว่าเราสามารถพร้อมออกมาเที่ยวกันได้ได้เลยพูดถึงนะฮะในเรื่องของข่าวเฟกนิวบ้างนะฮะในฐานะที่น้องซิวก็เป็นเยาวชนนะฮะอยากให้กล่าวถึงคนที่เล่นออนไลน์ในการเสพข่าวในเรื่องของเฟกนิวถ้ารู้เฟกนิวแล้วเนี่ยก่อนแชร์ตรงนี้ฮะครับโลกออนไลน์ก็มีทั้งแง่ดีทั้งแง่ไม่ดีนะครับอยู่ที่ว่าเราจะต้องมีสติครับเราต้องเสพข่าวยังมีสติครับเราต้องแยกแยะว่าอันไหนเป็นข่าวจริงอันไหนเป็นเฟกนิวส์ครับ